เนื่องจากร้านของพี่ออสชุดไทยเชียงใหม่อยู่หลังวัดพระสิงห์นะคะแล้วก็ช่วงนี้วัดพระสิงห์เนี่ยมีงานแขวนโคมไฟที่เป็งเชียงใหม่เนาะก็เลยแวะมาดูสักหน่อยตื่นสิ้นกับคืองานเวิร์กคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะฟ้าเป็งครับแม่บอกว่าเจดีย์สีทองตรงนี้สวยมากก็เลยมาเก็บหน่อยสวยอยู่นะเดี๋ยวอีกวัดนึงจะปิดวัดนั้นมีค่าน้ำลอยกระทงได้ต้องไปลอยกระทงก่อนเดี๋ยวได้ไปไหนวัดชัยมงคลย้ายวัดก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดชัยมงคลเชียงใหม่เจ้าซึ่งวัดชัยมงคลนะคะปกติทุกๆปีเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นสถานที่ในการลอยกระทงได้ก็จะมีโป๊ะให้อย่างนี้นะคะวันนี้ชั่วโมงมาวันที่23-24มาเร็วกว่าวันที่จะเป็นวันลอยกระทง 2-3-4 วันนี่แหละก็เลยยังไม่มีคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมาลอยตอนกลางวันด้วยก็ไม่กลางวันมากนะ4 โมงเย็นก็ถือโอเคนะฟิวคือแบบว่าคนไม่เยอะเราก็จะได้รูปสีสวยนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันแท้แดกระทงมาแล้วกระทงทำเองนะคะหลายชั่วโมงมากไม่ได้ทำกระทงตั้งแต่มัธยมม.ต้นหรือม.ปลายนั่นแหละนี่คือก็คือทำเองทั้งคืนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปลอยที่โป๊ะข้างในนี้นะคะเดี๋ยวจะลอยกระทงกันจุดนี้โอ้ไม่ไหนเอาไม้ใส่ในกระทงแล้วเดี๋ยวไม้ก็ลอยไปกับกระทงที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลืมมาป้ากับแม่จุดธูปจุดเทียนอธิษฐานเรียบร้อยลอยกระทงวันนี้กับชุดสวยๆนี่ชุดสวยมากเข้ากับบรรยากาศสุดๆลอยกระทงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สถานที่ที่นี่สวยมากแต่ไม่แน่ใจว่าทุกๆปีจริงๆคนมันเยอะเนาะคนน่าขนาดเพราะวันยังไม่ถึงวันลอยกระทงคนมันก็เลยไม่มีแบบโล่งลึ้งอย่างเพราะฉะนั้นมาลอยวัดชัยมงคลจะได้เป็นสิริมงคลมีชัยมงคลในชีวิตขอขมาพระแม่คงคาเนาะเอาฤกษ์เอาชัยกับลอยกระทงในปีนั้นนะคะบ๊ายบายงามนกเป็นพ่อบินพึ่ม